สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรื่องจริงจากคนเป็นแม่เมื่อปล่อยให้ลูกน้อยจมชีวิตกับมือถือทุกอย่างไม่เหมือนเดิมกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อเพจสมฤดีชาวบ้านเกาะได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุ ข้อความว่าแฮชแท็กเรื่องมือถือพ่อแม่อย่าชะล่าใจสำคัญมากแฮชแท็กอย่าปล่อยให้เขาอยู่กับมือถือนานๆควรมีลิมิตให้เขาแฮชแท็กอย่ามองข้ามแฮชแท็กอย่าละเลยเคสนี้ลูกชายผ่าเพราะเกิดจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงดูโทรศัพท์แต่เล็กๆสะสมมาเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมีผลหากไม่รีบทำการรักษาหาแล้วหายไหมดีขึ้นค่ะแต่ใช่จะหายสนิทหายแล้วก็ยังต้องใส่แว่นประคับประคองตาไว้อยู่แฮชแท็กสงสารจับใจหัวอกคนเป็นแม่แผลจะเป็นลักษณะแผลในตาเล็กน้อยไม่มีแผลข้างนอกเลยทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องกับกรณีดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีในสังคมไทยสมัยนี้เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ